สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดครับวันนี้มาชวนทำเมนูกะเพราไก่แซ่บๆผัดด้วยวิธีนี้นะครับจะแซ่บมากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เนื้อไก่ครึ่งกิโลกรัมเนี่ยเสิร์ฟได้กี่จานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่น้ำมันลงไปตั้งกระทะให้ร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่พริกกับกระเทียมตำลงไปครับเพื่อนๆ เราจะใช้อัตราส่วนพริกเนี่ยมากกว่ากระเทียมนะครับเพื่อให้รสชาติของกะเพราไก่ของเราเนี่ยแซ่บนะครับนี่โหจะบอกว่าขั้นตอนนี้นะครับกลิ่นเตะจมูกจามไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆดูจากสีของพริกกับกระเทียมแล้วเนี่ยน่าจะแซ่บมากๆเลยครับจากนั้นนะครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้หมี่ซีใช้เป็นเนื้ออกไก่นะครับเพราะว่าชอบกินนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับชอบกินเนื้ออกไก่ครับเราก็ทำการผัดคลุกเขาจนกว่าไก่เนี่ยนะครับจะสุกนะครับดูจากปริมาณไก่ในกระทะเนี่ยนะครับเพื่อนๆน่าจะตักเสิร์ฟได้ประมาณ 7-8 จานเลยนะครับถ้าสมมติว่าร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยขายจานละ50ใช่ไหมครับถ้าขายได้ประมาณสัก 7-8 จานเนี่ยก็ได้ประมาณ 350-400 บาทแล้วนะครับตอนนี้เนื้อไก่ก็อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ100-150บาทนะครับโดยประมาณนะนี่นะครับทำการผัดคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะครับอันนี้เราใส่น้ำสะอาดลงไปเพื่อเพิ่มความคลุกคลิกให้กับเนื้อไก่ของเรานะครับเนื้อไก่ของเราจะได้ไม่แห้งนะครับจากนั้นทำการปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานนะครับเล็กน้อยพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากจากนั้นใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสครับซอสหอยนางรมแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้านะครับตอนนี้เครื่องปรุงต่างๆที่เราปรุงไปก็จะซึมเข้าสู่เนื้อไก่แล้วครับเพื่อนๆนี่กะเพราไก่ของเรามีน้ำคลุกคลิกด้วยเวลาตักราดข้าวดีต่อใจมากๆเลยจากนั้นใส่พริกไทยป่นลงไปครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับกะเพราของเรานะครับนี่การตำพริกนะครับกับกระเทียมนะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเนี่ยจะทำให้กะเพราไก่ของเราเนี่ยแซ่บมากๆเลยครับจากนั้นใส่ใบกระเพราลงไปครับเพื่อนๆใส่ไปปริมาณประมาณนี้เลยนะครับนี่ใส่ไปเยอะๆเลยนี่ตอนนี้กะเพราไก่ของเราก็ใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆโหหน้าตาน่ากินมากๆเลยถ้ามีไข่ดาวเนี่ยเด็ดมากๆเลยสามารถทำไข่ดาวกับไข่เจียวทานคู่กันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเทคนิคแบบบ้านๆของหมี่ซีดนะครับในการทำผัดกะเพราไก่ให้แซ่บอร่อยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไปที่ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ